าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะรักแล้วลืมไม่ลงอั๋นย้อนภาพตอนเลิกจ๋าเกือบปีเพื่อนรู้เห็นเป็นใจบินลัดฟ้ามาหาถึงที่กว่าจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอั๋นภูวนาถย้อนความทรงจำในอดีตด้วยรูปเก่าเมื่อปี2015ซึ่งเจ้าตัวถ่ายคู่กับแฟนสาวที่เลิกลากันเกือบปีในช่วงนั้นแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นภรรยาคู่ชีวิตจ๋าอลิสราหลังฝ่ายหญิงบินลัดฟ้ามาหาที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนและเที่ยวด้วยกันทุกวันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใต้ความรู้เห็นเป็นใจของเพื่อนร่วมทริปทุกคนโดยอั๋นเล่าว่าเรื่องเล่าจากรูปปี2015รูปนี้อั๋นกับจ๋าถ่ายที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนปี2015เป็นช่วงที่เราเลิกกันเกือบปีแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็บินลัดฟ้าตามมาหาทำไม่รู้ไม่ชี้สดชื่นใสเที่ยวเดินกันทุกวันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใต้ความรู้เห็นเป็นใจของเพื่อนร่วมทริปทุกคนก็งี้แหละผู้ชายอย่างผมลองได้รักแล้วหรือไม่ลงหรอกนกพิราบมันยังรู้เลยแฮชแท็กอันจ๋าเดอะเรียลลิตี้แฮชแท็กความเรียบๆมองย้อนกลับไปก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นมันมีอะไรยากดีใจที่เราไม่ได้ปล่อยมือกันและจะว่าไปก็ต้องขอบคุณความยากที่ทำให้เรารู้ว่าแอดจ๋ามีคุณค่ามากขนาดไหนโว้จบรองานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งเขินกับความน่ารักของทั้งคู่ที่ผ่านเรื่องราวมากมายอย่างกับละครอาทิบุ๋มปนัดดาบอกว่าซีรีส์เกาหลีมากปุ๋ยฝ้ายก็บอกว่ากี๊ดน่ารักกระติบคอมเมนต์ว่าน่าจะเอาไปทำหนังเป็นโซคิวมากพี่อั๋นขณะที่แฟนๆก็แซวว่าทั้งคู่ไม่แคล้วคลาดกันค่ะคุณอั๋นชอบความมึนใส่ของคุณจ๋าฮ่าฮ่าชอบความเป็นคุณอั๋นที่เป็นผู้ชายอ่อนโยนน่ารักมากๆ